บะหมี่เราจะดึงสดใหม่ให้ทุกชามชามต่อชามลูกค้าสั่งเส้นมาแล้วเราจะดึงให้สดชามต่อชามเลยครับเส้นมันจะมีความรสชาติที่ออกสดแล้วก็นุ่มไม่แข็งกระด้างครับบะหมี่ชามใหญ่ช่วงนี้จะเป็นบะหมี่ชาเลนจ์นะครับถ้าทานหมดใน30นาทีลูกค้าทานฟรีไปเลยผมอังนะครับเป็นผู้จัดการร้านบะหมี่ยังกีครับเป็นบะหมี่ดึงสดถ้าเราทําเส้นทิ้งไว้แล้วมันจะเส้นอืดมันไม่อร่อยครับเส้นเรามี9แบบแต่ละแบบเราไม่เท่ากันครับเพราะเส้น1ถึง3เราจะได้ความนุ่ม4ถึง6เราจะได้เป็นเส้นออกหนึบๆเหนียวๆครับ7ถึง9เราจะได้เป็นเส้นแบน8 9เป็นเส้นใหญ่ถ้าเมนูขายดีของทางร้านก็จะเป็นเส้น2 4 7ครับจะเหมือนกันแต่แค่ตักต่างกันที่อรรถรสของความที่ลูกค้าได้ทานนะครับการทำบะหมี่ต่อชามของเรานั้นไม่นานครับใช้เวลาอยู่ 5-10 นาทีสุดแล้วมันจะเป็นเนื้อตุ๋นมีความหนึบๆนิดนุ่มๆหน่อยส่วนดั้งเดิมก็จะเป็นที่เป็นตัวเนื้อสไลด์ครับออกแข็งๆแต่ถ้าลูกค้าไม่ทานเนื้อเราก็จะมีบะหมี่หมูให้แล้วก็จะเป็นมีตัวบะหมี่ผัดไข่ให้อีกทีนึงยำจะมียำไก่เย็นแล้วก็จะมียำบล็อกเกอรี่ยำสามเซียนยำฟองเต้าหู้ยำมันฝรั่งเส้นครับแล้วก็ยังจะมีเสียบไม้ย่างคล้ายๆหม่าล่าแต่เป็นผงเครื่องเทศบะหมี่ชามใหญ่ช่วงนี้จะเป็นบะหมี่ชาเลนจ์นะครับถ้าทานหมดใน30นาทีลูกค้าทานฟรีไปเลยแล้วเราก็จะมีทำลายสถิติของร้านให้ถ้าลูกค้าทำลายได้เราก็จะขึ้นบอร์ดให้เลยครับถ้าลูกค้าอยากมาท้าแข่งบอกที่เคาน์เตอร์ได้เลยถ้วยนี้ถ้าทานไม่หมดจะอยู่ที่ราคา980บาทครับถ้ามาทานครั้งแรกผมอยากให้แนะนำเป็นทานบะหมี่ดั้งเดิมก่อนบะหมี่ดั้งเดิมจะทานง่ายกว่าแล้วก็เส้นที่แนะนำผมอยากให้แนะนำเป็นเส้น2ครับเส้น2จะมีความนุ่มกว่าเส้นอื่นตัวอื่นแต่ถ้าลูกค้าอยากลองแปลกๆใหม่ๆหน่อยก็แนะนำเป็นเส้น8เส้น9ได้เลยเห็นบอกว่าที่นี่ถ้าจะมาทานแล้วทานเส้นไม่อิ่มเติมได้ตลอดใช่ครับคอนเซ็ปต์คือไม่อิ่มไม่ต้องลุกอะครับหมายถึงว่าถ้าลูกค้าสั่งถ้วยแรกมาเสร็จแล้วทานไม่อิ่มก็คือลูกค้าสามารถเติมเส้นฟรีให้ได้แล้วมีให้ทั้งเส้นทั้งซุปเลยเติมได้เรื่อยๆเลยเติมได้เรื่อยๆเลยครับจนกว่าลูกค้าจะอิ่มวัตถุดิบของเราส่งมาจากจีนหมดเลยรสชาติมันเลยออกจีนไปหน่อยไม่รู้ว่าจะถูกปากคนไทยไหมครับแต่ก็อยากให้มาลองร้านของเราจะตั้งอยู่ตรงศาลาแดง BTS อะครับเปิดตั้งแต่11 โมงถึง 3 โมงเลยเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับไม่มีวันหยุดเลยครับ